ต้องไปต่างจังหวัดไม่พกเยอะใช้เป็นทั้งคลีนซิ่งและบำรุงเกลี้ยงสะอาดง่ายสุดสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นมาตรการที่เลิกกักตัวแล้วเราออกไปเที่ยวไหนได้แล้วใช่ไหมคะไปต่างจังหวัดไปเจอเพื่อนฝูงไปกินข้าวแล้วน้องๆถามมาว่าพี่เอถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยแต่เวลาต้องแพ็คของเนี่ยคือหนูแต่งหน้าไปนะแล้วต้องแพ็คของเนี่ยหนูไม่อยากจะขนอะไรไปล้างหน้าเยอะมีอะไรไหมตัวไหนที่แบบว่าล้างหน้าเกลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะใช้ดีถูกโอเคงั้นเราต้องมาเจอกันมาดูเลยว่าเวลาพี่เอไปต่างจังหวัดเนี่ยแต่งหน้าพกอะไรไปบ้างเพื่อล้างให้เกลี้ยงแล้วก็เป็นการบำรุงไปด้วยในตัวนะ 1. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะอันนี้สำหรับสำอางนี่เลยนะคะนี่เราก็หยดใส่มือแบบง่ายมากๆปุ๊บเห็นปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ใส่เราก็ทาเลยจุด5 1 2 3 4 5ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวนครึ่งนิดนึงให้เกิดความร้อนโอ้โหเป็นเกาหลีเลยนะเทคนิคแล้วก็ทาปุ๊บทาให้ทั่วทาคนที่แต่งหน้ามากไม่ต้องกลัวเลยวนอย่างนี้นะคะวนแล้วก็ทาแต่งหน้ามากหรือว่าคนที่หน้าแห้งหรือคนที่หน้ามันเอาว่าเป็นทุกสภาพผิวเลยเวลาใช้น้ำมันเนี่ยคนหน้ามันเนี่ยจะกลัวเลยว่าหน้าหนูเนี่ยมันอยู่แล้วนะพี่แล้วหนูไปใช้น้ำมันเนี่ยอีกมันจะยิ่งมันไหมไม่ใช่เลยนะคะเดี๋ยวสรรพคุณทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเลยพี่จะบอกไว้ข้างในคนที่หน้ามันก็สมควรจะใช้น้ำมันมะกอกคนที่หน้าแห้งก็ยิ่งสมควรใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็คนที่แต่งหน้ามากสมควรเหมือนกันเพราะมันเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะล้างหน้าเกลี้ยงมันการที่มันซึมลงไปที่ผิวเนี่ยเราก็วนไปยิ่งคนที่แต่งหน้าจัดๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยแบบพี่อาจจะยังแต่งน้อยนะลบออกมาอาจจะไม่ดำไม่อะไรเท่าไหร่แต่คนที่แต่งหน้ามากๆเช็ดออกมาเนี่ยจะเป็นสีเครื่องสำอางแบบจะติดปากเปิกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะมาหมดนี่เสร็จปุ๊บเราก็เช็ดก็ทิชชู่เลยทิชชู่หรือถ้าไม่มีก็สำลีชุบน้ำนิดนึงแล้วก็ทำอย่างนี้เช็ดปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่ขนาดไม่แต่งหน้ามากดูปุ๊บก็ยังได้ขนาดนี้เอาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งปุ๊บนะก็คือพี่แต่งหน้าก็คือทาแป้งลิปสติกหน่อยนึงก็คงไม่ได้แต่งอะไรมากมายโอ้โหนี่ครับนี่โอเคไหมก็คือเช็ดหน้าได้เกลี้ยงนี่คือวิธีการล้างเครื่องสำอางด้วยน้ำมันมะกอกซึ่งจะบอกว่ามันดีมากๆมันเยี่ยมเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีแล้วก็มันเกลี้ยงที่สำคัญมันเกลี้ยงโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อพี่เอกการบำรุงผิวเนี่ยหนูก็ต้องหอบหลายตัวเหมือนกันแบบ1 2 3 4เป็นหลอดแล้วแบบแพ็คมาบางทีก็มีการหกเลอะเทอะเอาอะไรดีโอเควันนี้มี2ตัวเท่านั้นที่อยากให้หอบไปดูคือบำรุงผิว2ตัวที่อยากให้หอบมันก็คือ1ว่านหางจระเข้อาจจะหอบตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าตัวเล็กหมดแล้วก็น้ำมันมะกอกนั่นเองใช้ยังไงล่ะคะพี่เอก็นี่เลยค่ะนี่ว่านหางจระเข้ใช้เกือบหมดแล้วใช้เปลืองมอกใช้ทุกวันก็คือจิ้มขึ้นมาปุ๊บแค่นี้พอใส่เข้าไปโอเคนะแค่เป็นอย่างนี้นะคะจิ้มว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำมันมะกอกสักดูปุ๊บหนึ่งจริงๆอ่ะหนึ่งหน่อยหนึ่งก็พอนะคือหนึ่งหยดนิดนึงหรือจะสองก็ได้ถ้าหน้าใหญ่หน่อยอ่ะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาคนวนเราก็จะได้ครีมบำรุงผิวที่มาจากธรรมชาติ 100% ไม่แพ้เสร็จละหอมมากอ่ะก็ลงทั่วหน้าเลยค่ะ5จุดเหมือนเดิมนะ5จุดแล้วก็คนที่ขอบตาดำคล้ำตาบวมมีริ้วรอยตรงนี้นวดด้วยขอให้นวดเนี่ยทาลงไปก็ทาปกติลูบขึ้นตรงแก้มลูบออกตรงคางลูบขึ้นจริงๆอ่ะ
เราก็ทาปกติอยู่แล้วอันนี้อยากจะให้น้องๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายทาแบบนี้นะคะอยากให้รูปแบบนี้นะไม่ใช่บางคนทาครีมแล้วขัดเป็นกันไม่ใช่นะผิดหน้ามันจะเหี่ยวเร็วนี่เมื่ออย่างนี้แล้วคนที่มีรอยตรงนี้รอยตรงนี้จับนวดอยากให้นวดขึ้นนี่นวดด้วยนวดแล้วใต้ตานะนี่นวดออกนิดเดียวเบาๆรูปออกตรงแก้มรูปแล้วตรงนี้เส้นรูปอันนี้จะเป็นมอยส์เจอร์ไลเซอร์ซึ่งถึงเราจะพักอยู่ถึงสัก3วัน5วันเนี่ยก็โอเค2ตัวนี้ยังจัดว่าโอเคนะเพราะมันเป็นการบำรุงแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยยังไงกันแดดต้องพกต่างหากอยู่แล้วเพราะว่ากันแดดเราต้องใช้ทุกวันทุกเช้าโอเคนะโอเคค่ะนี่ก็คือการบำรุงก่อนนอนบำรุงแบบนี้ต้องทากันแดดทับด้วยอย่าลืมวันนี้ก็เป็นการล้างเครื่องสำอางคลีนซิ่งหน้าให้เกลี้ยงแบบไม่มีสารเคมีแล้วก็เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงเช้าและเย็นแบบโนเคมีและที่สำคัญอะเวลาไปไหนอะสองตัวเนี้ยพกได้ตลอดเลยแล้วกลับถึงบ้านค่อยไปบำรุงเต็มอีกหน่อยสองตัวนี้ยังไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆนะคะก็หาง่ายด้วยถูกและดีมีที่นี่ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอก Herb for Health Family นะไม่งั้นไม่เจอกันเพราะว่าช่องนี้เยอะมากๆโอเคนะคะวันนี้แค่นี้ใครมีคอมเมนต์อะไรจะถามข้างล่างเลยแล้วมาคุยกันต่อสวัสดีค่ะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ